ตอนเรียนผมก็เรียนวิศวะแต่เราไม่ได้เก็บเศรษฐศาสตร์แล้วเราก็มาเป็นเด็กฝึกงานฝึกงานแสนสิริด้วยครับสวัสดีครับณัฐภูมินัตนชวีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อตครับฝึกงานอยู่คณะสิริพระราม2ครับได้หลายอย่างเลยครับผมนี่เป็นไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับคณะสิริพระราม2ก็จะได้พวกงานอินฟราสตรัคเจอร์งานถมดินงานเสาเข็มอะไรนี้ครับพวกเกสเสาเข็มส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับฐานรากซะส่วนใหญ่ครับงานอินฟานะครับก็จะมีเกี่ยวกับการตรวจดินที่มาใช้งานครับว่าดินที่มาเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีงานเซอร์เวย์ครับเซอร์เวย์ดูตำแหน่งเข็มดูพายคัตออฟครับพวกงานเข็มนะครับงานเข็มก็จะมีปัญหาต่างๆครับที่ห้องเรียนเราไม่บอกครับเราสามารถเรียนรู้ได้จากหน้างานครับว่าปัญหาคัดแก้ไขมันได้ยังไงก็เหมือนได้เครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาเราได้ไปเห็นปัญหาแล้วรู้วิธีแก้ไขแล้วก็เหมือนเราได้เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งสามารถเอาไปใช้เราไปเจอปัญหามาเนี่ยเคยเจอมาแล้วเราสามารถใช้เครื่องมือเนี้ยประยุกต์ใช้ได้ในการแก้ปัญหาแล้วก็เหมือนกับเอาไปประยุกต์ในห้องเรียนได้ครับว่าเราเจอปัญหานี้เราสามารถศึกษาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับผมประทับใจมากครับที่มาฝึกงานกับสันสิริครับฝึกงานการทำงานเป็นระบบครับเป็นระบบแล้วก็การตรงต่อเวลาประทับใจพี่ๆเลี้ยงมากครับทุกๆคนเลยดูแลเอาใจใส่ดีมากครับกินดีอยู่สบายครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะครับชะตาฟ้าลิขิตชีวิตเป็นของผมขอบคุณครับครับ